เราเข้าใจเรื่องสนามแล้วต่อไปเป็นกุญแจดอกที่สองค่ะคือห้องเรียนเปลี่ยนสมองมนุษย์ค่ะอาจารย์คะห้องเรียนที่ผ่านมามันทำให้สมองเครียดอาจารย์ดูภาพอันนี้เป็นห้องเรียนแบบเก่าโชคดีที่ประจวบของเราไม่มีแบบนี้แล้วมีไหมอาจารย์มีเยอะเลยนะไม่ต้องว่าอาจารย์หรอกทั่วประเทศเป็นอย่างนี้หมดอะอาจารย์คะเราก็สอนกันมาโรงเรียนมีอายุ100ปีอาจารย์รู้ไหมว่าโรงเรียนมีอายุประมาณ100ปีนี่พอทราบไหมเออมันนานแล้วอะแต่เรายังคงเหมือนเดิมอะอาจารย์เซ็นท่านเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วนะรถรุ่นต่างๆเปลี่ยนรุ่นใหม่ยังโทรศัพท์เปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วนะครับเสื้อผ้าเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วมือถือรุ่นใหม่ออกยังออกแล้วมือถือรุ่นใหม่ออกยัง iPhone ออกยัง iPad ออกยังห้องเรียนรุ่นใหม่ออกยังที่ว่ายังเนี่ยกี่ชาติแล้วถามจริงอาจารย์อาจารย์ขาเด็กไปโลตัสเด็กไปบิ๊กซีเด็กไปแมคโครเด็กรู้จักแล้วอาจารย์ใจคอพอเด็กแมคคือเด็กไปโลตัสซื้อของค่ะซื้อเสร็จหิ้วมาโรงเรียนมาเจอห้องนี้โอ้โหนี่มันสมัยพระเจ้าเหาไหนวะเนี่ยก็นั่งเรียนค่ะสมองอ่ะมันเปรียบเทียบได้ไหมอาจารย์ว่าเด็กรู้ไหมว่าที่เนี่ยอาจารย์ว่าเด็กเปรียบได้ไหมว่าที่เนี่ยล้าหลังอาจารย์ว่าเขารู้ไหมอาจารย์คิดว่าเด็กรู้หรือไม่รู้เด็กรู้ค่ะแต่เด็กไม่พูดและเด็กไม่คือมันรู้แต่มันไม่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้คือโรงเรียนก็ยังต้องมาทุกวันอยู่คืออย่างนี้มันเหมือนอาจารย์ไปโรงพยาบาลเกรดล่างกับไปโรงพยาบาลเกรดบนอาจารย์เข้าไปนี่มันรู้ไหมรู้ไงแต่เงินมันมีเท่านี้มันก็ต้องไปสถานีอนามัยถูกไหมแต่คนที่ไปสถานีอนามัยนี่มันรู้นะว่าเรากำลังอยู่ในที่ที่ล้าหลังใช่ไหมใช่นะเพราะฉะนั้นอาจารย์รู้ไหมทุกวันนี้เด็กหิ้วกระเป๋าไปโรงเรียนด้วยความรู้สึกว่าบันนอกแต่เด็กอดทนเรียนบางทีรักครูบางทีก็เพื่อนอยู่นั่นบางทีก็แม่ให้ไปแต่เด็กไม่ศรัทธาเด็กไม่ศรัทธาท่านผู้อำนวยการแต่งตัวโก้ผึ่งพายขับรถวีออสจอดปุ๊บเดินพึ่งพายคุณครูแต่งตัวเท่สวยงามขับโตโยต้ารุ่นล่าสุดเข้าโรงเรียนจอดปั๊บถึงมือถือแล้วเดินเข้ามาในห้องเหี่ยวนี่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะที่สำคัญบ้านท่านทาสีสวยเชียวแต่โต๊ะครูค่ะอาจารย์อาจารย์ว่าสมองอาจารย์เองรู้ไหมว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่ล้าหลังอาจารย์ว่าอาจารย์รู้ไหมรู้ค่ะแต่เราไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะเพราะเรามันปลงแล้วเนาะก็เงินเดือนมาขึ้นไปทุกปีก็แล้วกันอ่ะคือโอเคมั่นคงอ่ะรักษาพยาบาลได้สอนได้เงินเดือนขึ้นน่ะส่วนโรงเรียนจะอยู่ในสภาพนี้ก็ช่างมันเป็นไรล่ะจะให้ทำไงมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลน่ะไม่ใช่เราอ่ะแต่อาจารย์คะดิฉันเดินสายรณรงค์ทั่วประเทศเพื่อบอกกับคุณครูว่าห้องเรียนอยู่ในมือเราค่ะโรงเรียนแห่งนี้ดูรูปนี้ไว้ให้ดีนะคะดูรูปนี้ไว้นะคะปลายทางดูไว้นะคะท่านว่าเด็กคนนี้เครียดไหมคนนี้เครียดไหมอาจารย์คนนี้มีความสุขไหมเนี่ยแล้วอาจารย์ว่าคนนี้นะมันคิดอะไรอยู่มือมันอยู่ไหนน่ะอาจารย์แล้วมันมานั่งใกล้ครูด้วยนะ
จะลาไปส้วมก็ยากจะมุดโต๊ะก็ยากนะพอดีครูก็ไม่ให้ย้ายไปนั่งข้างหลังอะคนโชคดีที่สุดจะเป็นคนนี้นี่นี่หมอนั่นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเราหรอกอาจารย์โรงเรียนแห่งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนตกลงกับดิฉันว่าผมจะรื้อห้องเรียนนี้6เดือนต่อมานี่ค่ะสถานีปลายทางโปรดชมนี่คือโรงเรียนวัดสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีที่รื้อตัวเองภายในเวลาอันสั้นผู้อำนวยการคนแรกที่ลุยชื่อสุรินทร์ กรังกุลขุนพลแห่งสวนแตงและผู้อำนวยการคนถัดมาท่านผอ.แดงดิฉันก็เรียกแต่ผอ.แดงจนจำชื่อท่านไม่ได้แล้วทั้งสองคนลุยค่ะอาจารย์คะโต๊ะสีฟ้าเหมาะกับเด็กที่มีความเศร้าโศกใจมีความทุกข์เจ็บปวดในหัวใจค่ะเพราะสีนี้จะเป็นสีที่บำบัดความทุกข์เด็กที่เป็นคนเงียบไม่ทำอะไรสักอย่างในชีวิตงงอยู่เสมอให้นั่งสีเหลืองค่ะสีเหลืองจะกระตุ้นให้สมองแอคทีฟสมองจะคึกคักอยากเรียนรู้มากขึ้นเด็กที่ไม่อดทนให้นั่งสีเขียวเพราะสีเขียวเป็นสีที่กระตุ้นการอดทนและยืนหยัดอาจารย์ขาสีมีบทบาทต่อสมองอย่างไม่น่าเชื่อในหนังสือคู่มือที่ท่านได้ไปเราอธิบายเรื่องสีไว้อย่างละเอียดอาจารย์คะที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเมื่อท่านกลับบ้านช่วยไปดูห้องลูกหน่อยได้ไหมช่วยไปดูบ้านท่านหน่อยได้ไหมอาจารย์ดูหน้านี้เลยนะคะปลายทางนะคะดิฉันทางสพท.แจกเล่มนี้ไปนะคะถ้าท่านยังไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจค่ะครับผมท่านสน.เปิ้ลยะลาค่ะประเดี๋ยวก็ถึงนะคะไม่พรุ่งนี้มาลืนนี้ก็มาเรื่องนี้แหละค่ะมันต้องถึงแน่รับรองถึงแน่นอนครับท่านจะได้โรงเรียนละ1เล่มนะครับสำหรับหนังสือชุดนี้นะครับทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยนะครับโรงเรียนละเล่มใช่ไหมใช่ครับผมข้อแนะนำไปซีล็อกแจกครูทุกคนคนละเล่มโรงเรียนจะเปลี่ยนเร็วอาจารย์ซีล็อกแจกครูคนละเล่มโรงเรียนจะเปลี่ยนเร็วอาจารย์คะสีเหลืองเชื่อมกับความรู้สึกสนุกสนานสีเหลืองมีพลังขับเคลื่อนสีเหลืองกระตุ้นให้คนเราพูดออกมาไม่น่าเชื่ออาจารย์มาคำว่างี้นะถ้าเด็กคนนี้ไม่พูดอ่ะสอนชั่วโมงไหนก็ไม่พูดอ่ะให้มันไปนั่งโต๊ะสีเหลืองนั่นสักพักจะพูดถ้าอาจารย์เป็นคนไม่พูดไปปรับห้องนอนไปสีเหลืองเสียสักพักจะพูดถ้าอาจารย์สมมุตินะคะขอประทานโทษนะเป็นคนไม่อดทนอะไรเลยทนครูก็ไม่ได้ทนนักเรียนก็ไม่ได้ให้ทาห้องสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นสีกระตุ้นสมองของมนุษย์แต่ไม่ใช่อย่างนี้นะอาจารย์ไม่ใช่อย่างนี้นะอาจารย์ผ่อนพิไลว่าสีเขียวกระตุ้นให้อดทนและยืนหยัดเราเป็นคนขี้เกียจถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูสีเขียวแป๊บโอเคแล้วกลับมาทำไมเราไม่ขยันขึ้นเลยวะไปดูอีกหน่อยสีเขียวกระตุ้นให้อดทนและยืนหยัดกลับบ้านกลับบ้านก็ขี้เกียจเหมือนเดิมคืออย่างนี้สีมันจะกระตุ้นนะเมื่อท่านอยู่กับมันไม่ใช่ท่านไปยืนดูแป๊บๆแล้วมันจะกระตุ้นได้ทำไมเราจึงออกแบบปกเล่มนี้เป็นสีเขียวอยากทราบไหมเราต้องการบอกท่านว่าจงอดทนและยืนหยัดที่จะทำงานนะคะบางเล่มมันจะออกไปทางเหลืองและบางเล่มเราจะออกไปทางน้ำเงินเรามีเหตุผลทั้งนั้นอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเราต้องกลับไปออกแบบห้องใครก่อน
ห้องผอ ตายแล้วนี่คุณบังอาจอาจารย์ขาเขาบังอาจว่าอาจารย์ค่ะไม่ได้ละไม่ได้ละแม็กไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันตรายมากอันตรายมากเลยนะคะกล้องตามมานะคะไหนไหนจะให้ออกแบบห้องผอใหม่เนี่ยนะเดินมาแล้วนะจ๊ะอาจารย์คะกั้นใจไว้กั้นใจไว้นะหนูคิดว่าเราต้องออกแบบสีห้องใครก่อนคะท่านผอหลับตาเสียค่ะห้องตัวเองค่ะน่าเห็นไหมทำไมคะเพราะว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองค่ะห้องหนูอยู่ไหนคะห้องผอค่ะสวยเลยหนูเป็นผอเหรอคะหนูเนี่ยนะค่ะหนูเป็นอะไรเพิ่งรับตำแหน่งผอค่ะไหนยืนสิตายตายไหนกล้องกล้องกล้องนี้ได้ไหมคะอุ้ยอาจารย์ดูแก่มากเลยอะเฮ้ยกล้องคุณมีมารยาทหน่อยคุณไม่เข้าใจมารยาทในการถ่ายเหรอคะคือคุณควรจะซูมน้องนะคะคืออย่างงี้อาจารย์ปกติดูไม่แก่นะแต่ดูตัวเองในกล้องแล้วรู้สึกเครียดมากเลยนะมัดพรุ่งนี้เปลี่ยนมือกล้องใหม่ทุกคนไม่เอาคนนี้ไม่เอานี่เวลาถ่ายอาจารย์พยายามซูมไกลๆนะซูมไม่ต้องใช้นี่เวลาเจอหน้าเขานี่ซูมเข้าไปอ้าวซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปเลยเออนี่ผอ.ใหม่ไฟแรงปฏิวัติห้องใครก่อนห้องผอ.ค่ะห้องนักเรียนชาติไหนจะทำค่ะค่ะก็คือก็คือเดี๋ยวจะไปปฏิวัติห้องของนักเรียนก่อนค่ะเมื่อกี้ก็ขออนุญาตให้ใครเครียดนิดนึงอะนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลับก็คือจะต้องไปพัฒนาของห้องของนักเรียนก่อนตามที่ท่านอาจารย์สอนก็คือตั้งแต่สนามเด็กเล่นแล้วก็ห้องเรียนค่ะค่ะขอบคุณค่ะยอดมากคุณชื่ออะไรบุษบามณีวงค่ะสอบนานไหมกว่าจะติดสอบครั้งแรกค่ะแล้วก็ติดเลยค่ะมีเคล็ดลับยังไงก็ต้องขยันอ่านหนังสือค่ะต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนค่ะอย่างอาจารย์นี่จะสอบติดไหมติดค่ะเพราะว่าอาจารย์ขยันแล้วก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนค่ะชาติหน้าถึงจะสอบเพราะ63เขาไม่รับแล้วนั่งลงค่ะอาจารย์คะโหอาจารย์แก่แล้วอ่ะเนาะพูดเล่นค่ะพูดเล่นนะอาจารย์ดูเป็นผู้มีคุณวุฒินะอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะไปทำสีที่ไหนก่อนดีก็ต้องห้องผอ.ก่อนค่ะแล้วคือห้องของนักเรียนต่อไปอาจารย์ขาเกรงใจผอ.นิดหนึ่งนะคะผอ.อาจารย์นั่งอยู่ไหนคะไม่มีค่ะไม่มีโรงเรียนอาจารย์ไม่มีผอ.มีค่ะรักษาการรักษาการคำว่ารักษาการในประเทศไทยแปลว่าทำไปชั่วชีวิตก็ไม่มาคือมันไม่มามันไม่ค่อยมาไงมัดเธอมัดเขาทำมือว่าอย่าพูดเขาเชิญมาพูดเออเรียนท่านเลขเอ้ยไม่ใช่เรียนท่านเลขาที่เคารพโปรดบรรจุให้ครบได้ไหมคะอันนี้ไม่อยู่ในกล้องไม่ต้องกลัวอาจารย์ขาไม่เป็นไรนะไปสู้คนเดียวก่อนนะคะไหนเราลองฟังเสียงอาจารย์ขาอาจารย์คิดว่าจะปฏิรูปสีห้องไหนก่อนดีคะห้องของนักเรียนกับคุณครูก่อนครับอาจารย์ว่าจะเอาสีอะไรคะเอาสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับอาจารย์คะช่วยกระซิบหน่อยว่าห้องไหนจะเอาสีเหลืองครูอยู่ในนี้ไหมคะมีครูไหมคะมีครับมีนะคะห้องของใครคะเราจะเอาสีเหลืองค่ะครูอะไรคะคุณครูที่ชอบนั่งอยู่กับโต๊ะไม่ค่อยพูดนะครับชื่ออะไรคะอันนี้ไม่พูดนะไม่พูดนะอาจารย์คะสีเขียวจะไปทาห้องใครดีสีเขียวจะทาห้องใครดีห้องผอครับผอ.อยู่ไหนคะคนไหนอาจารย์เลยนะคะกล้องซูมเลยนะคะกล้องซูมเลยนะคะอาจารย์ท่านนี้จะทาห้องตัวเองสีเขียวค่ะท่านมีเหตุผลอะไรคะจะได้ไปกับอดคนที่ว่าอดทนทุกอย่างครับ
ตอนนี้ไม่ทนเหรอคะทนครับเพราะว่าเป็นผู้บริหารอยู่ในหมู่บ้านที่ว่าไม่มีไฟฟ้าครับโอ้ไม่มีไฟฟ้าแล้วอาจารย์จะมีสตังค์ทำสีไหม ไม่ถามจริงถามจริงแต่โรงเรียนได้ไฟฟ้าเป็นกรณีพิเศษครับอ๋อแล้วอาจารย์จะมีโอกาสทำสนามไหมนะดูยากจนนิดหน่อยไหมคะยากจนที่สุดของเขตเลยครับโอ้แม็กอาจารย์มานี่ก่อนอาจารย์ลุกขึ้นลุกขึ้นยากจนที่สุดของเขตอะไรคะอาจารย์เขตอะไรไปบอกความจริงเขาว่าเรายากจนที่สุดในเขตอะไรหันไปไหนนี่หันไปทางนี้แล้วกล้องทำไงดีกล้องตัวโน้นได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะมันยากจนยังไงนักหนาก็ผู้ปกครองส่วนมากเป็นรับจ้างครับคือรับจ้างแล้วไงสมมุติว่าเราจะทำสนาม5เดี๋ยว 20,000 ก็ขอบริจาคจากเพื่อนๆหน่อยครับไม่บริจาคนักครูนะไม่บริจาคพ่อแม่นะก็พ่อแม่ก็มีส่วนครับแต่ว่าเขาช่วยได้น้อยมากครับโอ้ตายแล้วแล้วเพื่อนคนไหนบ้างคะที่จะขอค่ะกะจะขอคนไหนคะโดนหมดแล้วครับเพื่อนผมที่เพื่อนผู้บริหารนี่โดนหมดนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์พรพิไลขอร่วมบริจาคโรงเรียนที่ยากจนนี้ 5,000 บาทอาจารย์เก็บภาพแม้เงินจะน้อยแต่นี่เป็นมิตรภาพระหว่างเราทราบดีว่า